ซัมเมอร์ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะกำลังตามหาที่หลบร้อนอยู่วันนี้เราก็ได้รวบรวม5สถานที่หลบร้อนเรียกว่าไลฟ์สไตล์หลายบรรยากาศและที่สำคัญอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวครับใครชอบที่ไหนก็จัดไปเลยครับซัมเมอร์นี้หนีไม่พ้นไปเที่ยวตากอากาศคลายร้อนกันที่ทะเลครับไปกี่รอบกี่รอบก็กลับมาฟินทุกรอบกับที่นี่เลยเกาะเสม็ดที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์บนฝั่งทะเลอ่าวไทยบนเกาะเสม็ดมีหลายหาดด้วยกันคือหาดทรายแก้วอ่าวไผ่อ่าวพุทราอ่าวทับทิมอ่าวนวลอ่าวช่ออ่าววงเดือนอ่าวแสงเทียนอ่าวลุงดำและก็อีกมากมายใครที่ชื่นชอบบรรยากาศคึกคักหน่อยก็ไปล้านลาที่หาดทรายแก้วอ่าวไผ่กันได้เลยครับแต่ถ้าใครชอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัวเล็กๆฟิลเงียบสงบหน่อยหรือไปเที่ยวกับครอบครัวอ่าววงเดือนและอ่าวน้อยหนาก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับอันดับต่อไปก็พากันหนีร้อนมานอนริมน้ำแควเมืองกาญจนบุรีครับลีกนี้ความวุ่นวายฮอปเป้ใบเล็กไปนอนชิลริมแม่น้ำแควแม่น้ำที่เหมือนเป็นหัวใจดวงใหญ่ของเมืองกาญจนบุรีครับลองมานั่งนอนบนแพชิลๆพร้อมหนังสือเล่มโปรดรับรองว่าคลายร้อนได้ดีทีเดียวเลยล่ะครับใครที่อยากไปเที่ยวทะเลน้ำใสปิ๊งๆไม่ต้องไปไกลนะครับแค่หัวหินก็ฟินได้แล้วครับกับมหาสมุทรลากูนทะเลส่วนตัวขนาดยักษ์ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่สร้างขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับโครงสร้างมหาสมุทรวิลล่าตากอากาศระดับไฮเอนด์พร้อมครันที่คลับใหญ่ที่สุดในเมืองหัวหินเพื่อให้คนที่มาพักสามารถเล่นน้ำรวมถึงทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆได้เสมือนอยู่ที่ทะเลจริงๆนั่นเองแถมพ่วงด้วยความปลอดภัยและความสะอาดที่สามารถควบคุมได้ไม่ต้องกังวลกับสัตว์มีพิษในทะเลแบบที่เคยเจอกันอีกด้วยครับมาอันดับที่4ครับมาดื่มด่ำธรรมชาติกันที่น้ำตกนางรองจังหวัดนครนายกน้ำตกนางรองตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ20กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและที่นี่เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่สามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเพราะมีน้ำตลอดทั้งปีครับมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่5 Asia Tea The Riverfront เมืองท่าริมน้ำกลางกรุงเทพมหานครครับใครจะรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงก้าวเท้าลงจากรถไฟฟ้าสถานีตากสินเมื่อโกดังเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยากลับมามีชีวิตอีกครั้งในสไตล์ช้อปปิ้งสตรีทแหล่งรวมความชิลริมน้ำในบรรยากาศเมืองท่าใจกลางกรุงเทพนี่เองครับใครลองมานั่งชิลรับรองว่าฟินแน่นอนนี่ก็เป็น5อันดับสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนในช่วงซัมเมอร์นี้ใครสะดวกไปที่ไหนก็ลองไปกันดูรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ